สบนิกรชาวจังหวัดพิจิตรร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติขนาดนี้ได้แล้วจำนวน 15,000 ดอกเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยความอาลัยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ช่วยประชาชนจากน้ำป่าทะลักท่วมเขตชุมชนเทศบาลทับคอติดตามรายละเอียดของข่าวได้จากคุณวินศัตตราคมในข่าวท้องถิ่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นประจำวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2560ครับและอีกเช่นเคยครับในวันนี้ผมก็มีเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างมารายงานให้ท่านผู้ชมรับชมกันถึงที่บ้านกันอีกเช่นเคยครับโดยเริ่มกันที่ข่าวแรกโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนร่วมกับหลายหน่วยงานร่วมปลูกป่าในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5,000 ษานายทัชชัยศรีสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์สำนักชนประธานภาค3นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ตำบลคันโชงเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5,000 ษา8กรกฎาคม2554ที่บริเวณโรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตำบลคันโชงอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำบริเวณหัวงานเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนธรรมชาติให้กับสิ่งแวดล้อมและถือเป็นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนกับประชาชนในพื้นที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีร่วมมือระหว่างกรมชลประทานนะกับการฟ้าผลิตประเทศไทยนะครับที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนที่เรามาทำตรงนี้นะเพราะว่าเราอยู่เราไปสร้างโรงไฟฟ้าทีหลังนะเรามีเขื่อนก่อนเป็นเขื่อนท้ายน้ำนะแล้วก็มีข้อตกลงว่าทำยังไงให้พัฒนาร่วมกันให้เป็นพื้นที่ที่น่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวได้นะเป็นป่าได้ด้วยแล้วก็เป็นอาชีพได้ด้วยหลายๆอย่างที่อยากให้เป็นนะเพราะว่าหลายๆเรื่องนี่ตรงนี้เป็นที่สวยมากนะซึ่งถ้าเป็นป่าที่มีต้นไม้สวยๆด้วยเนี่ยก็จะเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวมีที่เล่นน้ำมีหลายๆอย่างนะที่เป็นที่แหล่งน่าท่องเที่ยวมากเป็นอันซีนเลยนะต่อไปถ้าเราทำได้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เราร่วมมือกันที่ว่ามาสร้างเขื่อนตรงนี้แล้วเนี่ยสร้างโรงไฟฟ้าตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องสร้างความเจริญให้ด้วยสร้างความสวยงามสร้างให้ชัดเจนนะว่าทำแล้วเกิดประโยชน์กับทุกด้านทุกคนนะครับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแสดงพระธรรมเทศนากันสุจริตธรรมกถาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรังกูลที่จังหวัดกำแพงเพชรจัดการแสดงพระธรรมเทศนากันสุจริตธรรมกถาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรังกูลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณหอประชุมวัดคูยางพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรโดยมีนายธานีธัญโพธผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีและมีข้าราชการทุกภาคส่วนพร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดทำโครงการป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่และประสานให้เกิดการปลูกจิตสำนึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วนโดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนาเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความสุจริตบนพื้นฐานของการดำรงชีวิตนำไปสู่การสร้างสังคมโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาอีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมทำบุญทำกุศลให้เกิดเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต
และพร้อมกับร่วมสมทบปัจจัยการทำบุญถวายกัณฑ์เทศเครื่องไทยธรรมตามกำลังจิตศรัทธาถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการแสดงพระธรรมเทศนากันสุจริตธรรมกถาจังหวัดอุทัยธานีจัดการแสดงพระธรรมเทศนากันสุจริตธรรมกถาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นายพงพันธ์วิเชียรสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยถวายรัศการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีแสดงธรรมเทศนากันสุจริตธรรมกถาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2560ซึ่งตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน8ด้วยมหาเถรสมาคมมีมติที่168/2560เห็นชอบให้วัดทุกวัดแสดงธรรมเทศนากันสุจริตธรรมกถาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่และปลูกจิตสำนึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วนโดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนาเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความสุจริตบนพื้นฐานการดำรงชีวิตที่นำไปสู่การสร้างสังคมโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาโดยมีพระราชอุทัยโสพลเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และแสดงธรรมเทศนาโดยมีข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตรร่วมตักบาตรรับอรุณทุกเช้าวันเสาร์นายพยนต์อัศวะพิชยนต์ปลัดจังหวัดพิจิตรพร้อมพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตรร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เพื่อสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวอีกทั้งเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในบริเวณดังกล่าวจะมีพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระองค์จำนวน84ภาพติดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเป็นกำแพงแห่งความภักดีที่ประสบนิกรชาวจังหวัดพิจิตรน้อมกล้าวอุทิศถวายเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระองค์ท่านซึ่งถือเป็นการดึงดูดประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรตลอดจนนักท่องเที่ยวเพราะนอกจากจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแล้วยังได้มีโอกาสบันทึกภาพร่วมกับพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระองค์ในคราวเดียวกันนอกจากนี้แล้วณบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยังมีการนำผักผลไม้ของกินของใช้ของเด็กนักเรียนร่วมกันปลูกร่วมกันทำนำมาจำหน่ายในราคาถูกที่สุดของจังหวัดพิจิตรในทุกๆเช้าของวันเสาร์ให้ได้เลือกซื้อหากันโครงการตักบาตรรับอรุณจังหวัดพิจิตรได้กำหนดจัดขึ้นซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกวันเสาร์ในเวลาประมาณ 7:30 นซึ่งนอกจากจะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วยังเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีให้แก่ชาวจังหวัดพิจิตรประสบนิกรชาวจังหวัดพิจิตรรวมกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติขณะนี้ได้จำนวนกว่า 15,000 ดอกเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ศาลากลางน้ำบึงสีไฟอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรกลุ่มจิตอาสาประชาชนชาวเทศบาลเมืองพิจิตรได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากเปลือกข้าวโพด
วัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ในชุมชนเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยพื้นที่เทศบาลเมืองพิจิตรในโดยในขณะนี้จำนวนดอกไม้จันทร์ได้จำนวนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครบแล้วคือ 15,000 ดอกโดยหนึ่งในจำนวนที่ผู้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในวันนี้เป็นชาวแคเมรูนที่ได้อาศัยอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลากว่า2ปีประกอบอาชีพเป็นครูสอนภาษาที่มีหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยความจงรักภักดีจึงได้ร่วมแสดงความอาลัยด้วยการเดินทางมาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับจังหวัดพิจิตรมีแนวทางการจัดงานภายใต้หลักคือสะอาดเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติโดยจัดเตรียมสถานที่ถวายพระเพลิงอำเภอละ1แห่งพร้อมเชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำมาประดับตกแต่งสถานที่ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของแต่ละจังหวัดรวมทั้งเชิญชวนชาวจังหวัดพิจิตรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ซึ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นเช่นผักตบชวาเปลือกข้าวโพดและวัสดุธรรมชาติอื่นๆเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ออกแบบดอกไม้จันทร์จำนวน36แบบสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจากกิจกรรมปักดำนาศูนย์เรียนรู้ข้าวที่บ้านแม่ระวานสองแควจังหวัดตากที่บริเวณแปลงนาชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควตำบลยกกระบัดอำเภอสามเงาจังหวัดตากนายมานพวิชิตนาคในอำเภอสามเงาเป็นประธานเปิดกิจกรรมปักดำนาศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนาโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน1โรงเรียนได้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควเพื่อให้นักเรียนเล็งเห็นความสำคัญของข้าวและชาวนาตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนามีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรท้องถิ่นและเอกชนกลุ่มนักเรียนและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ200คนนายวันชัยธงชัยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรกล่าวว่ากรมการข้าวมีนโยบายการดำเนินงานตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนาเนื่องจากข้าวเป็นพืชอาหารหลักที่คงความสำคัญมาโดยตลอดซึ่งในอนาคตข้าวอาจไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศการผลิตของชาวนาในปัจจุบันยังขาดความเข้าใจด้านการตลาดและหลักวิชาการที่ถูกต้องในขณะเดียวกันชาวนามีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขาดการสืบสานอาชีพจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ผู้ประกอบอาชีพชาวนานับวันจะขาดแคลนดังนั้นจึงสมควรหาทางยกระดับรายได้ฐานะความเป็นอยู่ของชาวนาให้สูงขึ้นเทียบเท่ากับคนในสาขาอาชีพอื่นโดยเริ่มจากสนับสนุนการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนสู่การพัฒนาเป็นอาชีพได้ต่อไปให้มีการดำเนินงานตามโครงการสร้างความตามศูนย์ผลิตศูนย์มาตรฐานสองแควท่านสจ.ศรีคุณตั้งน้อยท่านราชการท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนักวิ่งตามโครงการ3สถาบันวิ่งปั่นปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาคถึงนครสวรรค์แล้วนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการต้อนรับนักวิ่งตามโครงการ3สถาบัน
วิ่งปั่นน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาคที่วิ่งจากจังหวัดชัยนาทวิ่งตามเส้นทางภาคเหนือไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโครงการนี้คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาคทั้ง3สถาบันได้แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันจัดโครงการ3สถาบันแพทย์ภูมิภาครวมใจไทยวิ่งปั่นน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาคระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคม2560เพื่อรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายในการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงได้ร่วมกันทำความดีโดยการรณรงค์รับบริจาคเงินตลอดเส้นทางการวิ่งปั่นและนำรายได้ทั้งหมดไปใช้สำหรับผู้ป่วยทั้งด้านการรักษาพยาบาลการซื้อเครื่องมือแพทย์รวมทั้งการสร้างอาคารผู้ป่วยยากไร้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละสถาบันโดยในช่วงเช้าของวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้มาร่วมให้กำลังใจและปล่อยคณะนักวิ่งเพื่อไปสู่จังหวัดพิษณุโลกต่อไปในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับกลับมารับชมข่าวในช่วงที่2กันครับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากน้ำป่าทะลักท่วมเขตชุมชนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อ นำไปใช้กั้นน้ำในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน500กระสอบณอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทับคล้อจังหวัดพิจิตรจากสถานการณ์น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์และน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่จังหวัดพิจิตรไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มย่านชุมชนในเขตเทศบาลขอไปครับเขตเทศบาลตำบลทับคล้อจังหวัดพิจิตรโดยน้ำที่มีปริมาณมากไม่สามารถระบายได้ทันเข้าท่วมสถานที่สำคัญทั้งศาลเจ้าพ่อทับคล้อวัดมงคลทับคล้อพระอารามหลวงรวมไปถึงบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะชุมชนตลาดใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนระดับน้ำท่วมสูงถึง 60-80 เซนติเมตรประชาชนต้องเก็บของมีค่าไว้บนที่สูงบางส่วนต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรขณะที่เส้นทางสายรองในชุมชนรวมไปถึงถนนสายเขาทรายตะพานหินซึ่งเป็นถนนสายหลักขนาด4ช่องการจราจรถูกน้ำท่วมเหลือเพียง2ช่องการจราจรซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตั้งสัญญาณเตือนเพื่อความปลอดภัยไว้แล้วสำหรับน้ำป่าที่ท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทับคล้อเกิดจากฝนที่ตกชุกบนพื้นที่เทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลลงสู่พื้นที่อำเภอทับคล้อซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจึงทำให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทับคล้ออย่างแรกก็ดีนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งออกสำรวจพร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลเข้าท่วมในครั้งนี้ซึ่งคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า200ครัวเรือนอย่างเร่งด่วนประชาชนชาวอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรเร่งเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนหลังระดับน้ำที่ไหลเข้าท่วมเริ่มลดระดับลงจากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำที่ไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลทับคล้อพื้นที่อำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ใกล้เข้าสู่สภาวะปกติแทบทุกจุดจะเหลือเพียงบริเวณตลาดใต้ในซอยเทศบาลทับคล้อซอย1ที่น้ำกำลังระบายอยู่เพียงจุดเดียวซึ่งจากการรายงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรหากฝนไม่ตกมาในช่วงนี้คาดว่าระยะ 1-2 วันทุกจุดในพื้นที่อำเภอทับคล้อจะเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ดีนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เน้นย้ำสั่งการให้ทุกอำเภอติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งให้แจ้งเตือนประชาชนรับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบันเพื่อลดปัญหาการสูญเสียพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน
รวมทั้งให้ดำเนินการสำรวจและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและหากกรณีที่เกินกำลังในการบริหารจัดการระดับอำเภอให้รายงานจังหวัดทันทีเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไปรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรในหลายตำบลของอำเภอชุมแสงดร.ทองเปลวกองจันทร์รองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยพลตรีบุญยืนอินกว่างผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่31หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรในหลายตำบลของอำเภอชุมแสงซึ่งเกิดจากการปริมาณฝนตกสะสมในช่วงนี้รวมถึงน้ำที่ไหลมาจากเขตจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ทำให้เกิดความเสียหายในเขตอำเภอชุมแสงแล้วประมาณ 170,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจุดรับน้ำคือตำบลพิกุลเกยชัยพันลานขมังและบางเคียนทั้งนี้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วจำนวน7ตำบลได้แก่ตำบลบางเคียนท่าไม้โคกหม้อหนองกระเจาพิกุลขมังพันลานรวมทั้งหมด65หมู่บ้านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาทิอำเภอชุมแสงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชลประทานกรมเจ้าท่าอบจ.แขวงการทางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ระดมสภาพกำลังคนเครื่องจักรและอุปกรณ์เร่งเปิดทางระบายน้ำตามจุดต่างๆเช่นบริเวณคลองจระเข้เผือกแสงไม่ครับเพราะว่าชุมแสงเนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับทางน้ำในเชื่อมแน่นอนนะครับแต่ปริมาณเนี่ยมีการจัดการที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นในเชิงระบบว่าน้ำจากสุโขทัยน้ำจากด้านเหนือนะครับจังหวัดนครสวรรค์จะมามีปัญหามีผลกระทบตรงนี้หรือไม่นะครับผมขอเรียนว่าทุกอย่างนะครับไม่ได้มีผลกระทบกับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวนเขื่อนพระยานะครับก็มีการลดระดับน้ำหน้าเขื่อนลงจนต่ำนะครับเพื่อที่จะรับน้ำหลากจากด้านเหนือครับรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดสุโขทัยดร.ทองเปลวกองจันทร์รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยและในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ของสุโขทัยยังไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมก่อนจะไหลลงสู่ตัวเมืองสุโขทัยโดยการพร่องน้ำบริเวณเหนือประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้มีพื้นที่รับน้ำจากตอนบนพร้อมกับได้พร่องน้ำในคลองยมน่านและแม่น้ำยมสายเก่าแม่น้ำยมสายหลักลงสู่แม่น้ำน่านให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ผลกระทบจากพายุโซนร้อนตาลัสทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังไม่มีน้ำล้นตลิ่งทางกรมชลประทานวางแผนรับมือน้ำไหลลงสู่เมืองสุโขทัยพร้อมได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งทางจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการเสริมกระสอบทรายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยบริเวณที่ยังก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งไม่แล้วเสร็จเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่กำลังเดินทางมาถึงซึ่งสามารถรับน้ำได้ประมาณ550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำหลากลุ่มน้ำยมโดยเร่งระบายน้ำบริเวณเหนือประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รวมทั้งให้โครงการชลประทานในพื้นที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งแล้วI'm going to go to the hospital.
จังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมในการตรวจพร้อมกำลังพลทั้งทหารตำรวจพลเรือนหน่วยปฏิบัติการพิเศษให้พร้อมออกปฏิบัติการรับมือสาธารณะทุกเหตุการณ์นายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเผยว่าจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือนบริเวณประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดชันเชิงเขาที่ลุ่มต่ำรวมทั้งบริเวณที่เคยเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยซึ่งมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วทุกภาคของประเทศรวมถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยซึ่งทางจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านสำหรับรับมือภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มปี2560ไปแล้วรวมถึงสั่งการให้ทั้ง9อำเภอโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอลับแลท่าปลาบ้านโคกฟากท่าน้ำปาดพิชัยและเมืองอุตรดิตถ์ทำการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมการแจ้งเตือนภัยการสื่อสารการอบพยพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการเตรียมถุงยังชีพการป้องกันโรคระบาดระบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวว่าจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดให้มีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิเศษที่ประกอบด้วยทั้งฝ่ายทหาร4กองร้อยของหน่วยทหารในพื้นที่ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับจังหวัดทุกฝ่ายรวมถึงเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังคนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงมีแม้บางพื้นที่เกิดความเสียหายจากฝนตกหนักเช่นคอสะพานชำรุดโดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาควบคุมสถานการณ์ได้แล้วคณะสิบพันนะครับวันนี้จะเป็นมีตำรวจบ้านด้วย7 เจ้านะครับตำรวจจำนวน5 นายพร้อมเรือท้องแบน2 ลำรถ2 คันนะครับต่อไปก็จะเป็นชนประธานจังหวัดอุทัยธานีเตือนชาวแพสแกกรังเฝ้าระวังระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วเตรียมชักลากเรือนแพกระชังร่องน้ำลึกป้องกันความเสียหายนายทกรกาญจนจิรเดชผู้อำนวยการโครงการชนประธานอุทัยธานีเปิดเผยว่าจากการที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนเพื่อเตรียมรับน้ำจากทางภาคเหนือซึ่งเป็นการควบคุมระดับน้ำไม่ให้ได้รับผลกระทบในช่วงที่น้ำหลากและจากการติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักพบว่าสภาพน้ำทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีระดับปริมาณ1,258 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสแกกรังมีระดับลดลงทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและกรมชลประทานได้พร่องน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้ลดระดับต่ำลงพร้อมกับรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งเท่าที่จำเป็นเพื่อเตรียมพื้นที่ไว้รองรับปริมาณน้ำที่เกิดฝนตกชุกในระยะต่อไปให้มากที่สุดชนประธานจังหวัดอุทัยธานีจึงได้แจ้งเตือนไปยังประชาชนชาวแพที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังทั้ง2ฝั่งให้เตรียมรับมือสถานการณ์ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วจากการผันน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาคาดว่าจะมีระดับลดลงอีกประมาณ20เซนติเมตรให้ชักลากเรือนแพที่อยู่อาศัยและกระชังปลาลงร่องน้ำลึกให้ได้มากที่สุดป้องกันปัญหาแพค้างแห้งและกระชังปลาได้รับความเสียหายซึ่งในขณะนี้ทางโครงการชลประทานอุทัยธานีได้พยายามช่วยเหลือชาวแพให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวังร่มเกล้าและเขื่อนทับเสลามาช่วยรักษาระดับน้ำไม่ให้ลดต่ำลงฉับพลันจนชาวแพตั้งตัวไม่ทันสถานการณ์น้ำฝนที่ในช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักครู่ครับกลับมารับชมข่าวกันอีกหนึ่งช่วงครับกองทัพภาคที่3เปิดการฝึกแก้ปัญหาบังคับการส่งกำลังบำรุงกองทัพภาคที่3ประจำปี2560
ที่อาคารกีฬาอเนกประสงค์กองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลตรีสมพงษ์แจ้งจำรัดรองแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานเปิดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการส่งกำลังบำรุงกองทัพภาคที่3ประจำปี2560ระหว่างวันที่23ถึง28กรกฎาคม2560เพื่อให้ผู้บังคับหน่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุงทุกหน่วยในกองทัพภาคที่3ได้รับการฝึกทบทวนเรื่องการส่งกำลังบำรุงร่วมกันและให้เกิดความคุ้นเคยสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธีการแก้ไขปัญหากับหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยที่รับการสนับสนุนให้พร้อมตั้งแต่ในยามปกติเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติอื่นๆในการสนับสนุนของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีหน่วยกองพลฐานราบที่4กองพลฐานราบที่7กองพลฐานม้าที่1กองบัญชาการช่วยรบที่3มณฑลฐานบกที่31และ39และมณฑลฐานบกที่310เข้ารับการฝึกในครั้งนี้การส่งกำลังบำรุงถือเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะการรบจะได้รับชัยชนะนั้นนอกจากจะมีพลพลที่มีความกล้าหาญและความสามารถแล้วยังต้องมีการส่งกำลังบำรุงที่มีความหนุนเนื่องและทันเวลาในวงการแพทย์ไทยได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการรักษาและบริการผู้ป่วยมากขึ้นเช่นที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกนำเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัยมาใช้ทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยโรคร้ายแรงได้โดยส่งต่อติดตามรายละเอียดได้จากคุณไพรมาไกรเลิศครับในยุคไทยแลนด์ 4.0 หลายหน่วยงานได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเช่นที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่รองรับการรักษาและให้บริการผู้ป่วยในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะโรคที่ต้องใช้ทีมแพทย์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาช่วยในการรักษาซึ่งในวันนี้ได้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าสามารถรักษาโรคที่รุนแรงได้โดยไม่ต้องส่งตัวไปรักษาที่กรุงเทพมหานครเช่นการผ่าตัดโรคหัวใจทุกประเภทหรือด้านรังสีรักษาเพื่อรักษาโรคมะเร็งที่ครบวงจรผู้ป่วยไม่ต้องรอนานโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกมุ่งเป็นโรงพยาบาล 4.0 นะคะโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาและบริการผู้ป่วยอย่างเช่นโรบอทผสมยาที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะได้มีการผสมยาที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้บริการผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากยิ่งขึ้นนะคะและในอนาคตค่ะก็เตรียมที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการเคมีบำบัดกับโรงพยาบาลอื่นๆในภูมิภาคนี้ค่ะเฮลโรโบติกหรือโรบอทผสมยาเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทั่วประเทศมีโรงพยาบาลเพียง2แห่งที่นำมาใช้คือโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกซึ่งจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2560เป็นต้นไปด้วยงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น100ล้านบาทและอีกแห่งคือโรงพยาบาลหาดใหญ่ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งโดยโรบอทผสมยานำมาใช้ในการผสมยาเคมีบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งเนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลพุทธชินราชมีผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาจำนวนมากต้องใช้ปริมาณยาเคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็งเฉลี่ยอยู่ที่120-200โดสต่อวันเภสัชกรจิรวัฒน์สุวรรณกิจหัวหน้างานผลิตกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกกล่าวว่าการนำเทคโนโลยีโรบอทผสมยามาใช้เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะจะมีความแม่นยำในขนาดและปริมาณยาที่ผสมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังลดความเสี่ยงต่อการผสมยาผิดสัดส่วนลดปริมาณบุคลากรผู้ปฏิบัติงานลงได้ครับตู้นี้จะเป็นตู้ผสมยาเคมีบำบัดโดยตรงนะครับซึ่งกรณีกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะได้เรื่องของความปลอดภัยความแม่นยำถูกต้องแล้วก็ตัวเครื่องเองเนี่ยสามารถวัดเรื่องของปริมาตรการใช้โดยที่เราป้อนความหนาแน่นไว้เพราะฉะนั้นเครื่องก็จะสามารถตอบได้ว่าดูดปริมาตรไป20 cc เนี่ยได้ตามนั้นจริงหรือไม่ครับมีการชั่งก่อนและหลังการเตรียมยาแต่ละครั้งครับก็สามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็ทำได้อย่างถูกต้องแม่นยำกว่าการที่จะใช้คนครับเฮลโรโบติกหรือโรบอทผสมยานำเข้ามาจากประเทศอิตาลีมีกำลังการผลิตอยู่ที่40โดสต่อชั่วโมงในอนาคตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
ได้วางแผนที่จะเป็นศูนย์กลางในการกระจายยาเคมีบำบัดที่ผ่านการผสมจากโรบอทให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคหรือโรงพยาบาลเอกชนที่มีความสามารถในการรักษาโรคมะเร็งเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าถึงยาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการรักษานอกจากนี้ยังเป็นการลดปริมาณยาเหลือทิ้งให้เหลือน้อยที่สุดยาถูกใช้อย่างเหมาะสมไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมภาวันสุดเกตถ่ายภาพไรมาไก่เริกโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงานจังหวัดตากจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2560นางสาวอุษณีกังวานจิตผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานพิธีเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2560ประชารัฐร่วมใจต้านภัยการค้ามนุษย์นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าการจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในครั้งนี้เพื่อจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้ป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่15กรกฎาคม2551เห็นชอบให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์โดยมีกิจกรรมการปล่อยแถวเดินรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ตั้งต้นขบวนณลานอเนกประสงค์หน้าสถานีตำรวจภูธรแม่สอดไปยังหอประชุมโรงเรียนสัพพวิทยาคมซึ่งจะมีการแสดงละครเวทีเพื่อสะท้อนถึงปัญหาการค้ามนุษย์การมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและองค์กรที่สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จำนวน23หน่วยงานชมนิทรรศการการตอบปัญหาและการจัดเสวนาในหัวข้อเรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยมีผู้แทนวิทยากรจาก4ประเทศได้แก่ประเทศไทยประเทศเมียนมาประเทศกัมพูชาและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตากคณะทำงาน BCATIP จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมานักเรียนนักศึกษาของหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1,000 คนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมพิษณุโลกเขต3จัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3จัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2560เพื่อทำความเข้าใจกับบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จำนวน4อำเภอได้แก่อำเภอวัดโบดอำเภอพรหมพิรามอำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการสำหรับการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3จำนวน 1,870 คนที่จะเข้ารับการพัฒนาเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งเรียนรู้ในนโยบายการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในอาชีพหลักเกณฑ์วิทยาฐานะใหม่และการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC หรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษาซึ่งภายหลังการอบรมในครั้งนี้จะมีการติดตามประเมินผลครั้งนี้คุณครูทั้งหมดนะครับก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการสร้างชุมชนในการเรียนรู้หรือ PLC เพื่อการพัฒนาตนเองการที่จะเข้ารับการอบรมการพัฒนาแนวรูปแบบใหม่หรือคูปองการพัฒนาครูรูปแบบใหม่ซึ่งจะเป็นแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสปทกำหนดไว้ว่าให้คุณครูเข้ารับการพัฒนาตามจุดต่างๆและก็เข้ารับการอบรมและพัฒนาโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อไปเข้ารับการอบรมในแต่ละจุดนะครับในการพัฒนาครูนะครับส่วนเรื่องของวิทยาฐานะเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับการพัฒนานักเรียนส่วนหนึ่งพนักงานนักเรียนในห้องเรียนและก็เชื่อมโยงมาสู่การทำวิทยาฐานะครูด้วยเพื่อเพิ่มวิทยาฐานะของตนเองให้สูงขึ้นจากครูชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญประมาณนี้นะครับในช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักครู่ครับเ
กลับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคมที่จังหวัดนครสวรรค์นายอภิสันต์สง่าศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการต้อนรับนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคมจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่22ถึง23กรกฎาคม2560ที่แขวงการทางนครสวรรค์1กรมทางหลวงประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อมูลโครงการด้านคมนาคมของจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อยู่ห่างจากกรุงเทพตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสายเอเชีย237กิโลเมตรเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคเหนือการเดินทางติดต่อกับจังหวัดต่างๆนับได้ว่าเป็นความสะดวกมากซึ่งในปีงบประมาณพุทธศักราช2560จังหวัดนครสวรรค์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2560ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ภายใต้แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อดำเนินการปรับปรุงบูรณะและคุณภาพชั้นผิวทางเสริมผิวทางแอสฟัลติกทางหลวงจำนวน7โครงการและในปีงบประมาณพุทธศักราช2561จังหวัดนครสวรรค์ได้เสนอคำของบประมาณภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศจำนวน5โครงการทั้งนี้ทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานได้แก่รัฐมนตรีรัฐว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับก็วันนี้ก็มี2เรื่องของผู้ใช้ถนนนะครับซึ่งก็จะมีช่วงถนนหมายเลข117ที่ขึ้นไปจังหวัดพิจิตรนะครับมีอยู่ประมาณช่วง4 กิโลเมตรที่มีปัญหาในเรื่องของหลุมบ่อนะครับที่ก็มีคนที่ประสบเหตุก็ได้สั่งการให้กรมทางหลวงกับทางแขวงนั้นดำเนินการซ่อมแซมนะครับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรนนท์และจังหวัดตากจัดโครงการสารฝันใบใสที่ศูนย์การท่องเที่ยวและแสดงสินค้าเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพลโทสันทัศน์นันทิภาคหิรันรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสารฝันใบใสเพื่อแนะแนวทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่9อำเภอในจังหวัดตากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์และจังหวัดตากจัดโครงการสารฝันใบใสให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3ถึง6ในเขตพื้นที่จังหวัดตากโดยมอบหมายให้พันเอกอภิวิทย์สุธรรมวรโรจน์ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเป็นหน่วยดำเนินการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้จักการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าหลีกเลี่ยงอบายมุขนางสาวณสารัตถิราตินักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่2ประธานค่ายโครงการสารฝันใบใสกล่าวว่าโครงการในการจัดในครั้งนี้เพื่อเป็นการแนะแนวในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกในการวางแผนการศึกษาตามสาขาอาชีพต่างๆซึ่งมีวิทยากรจำนวนกว่า160คนมาให้คำปรึกษาแก่นักเรียนร่วมกิจกรรมนอกจากนี้พลเอกสรุตนาควัชระกรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรนนท์ยังได้มอบเกียรติบัตรมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความการประกวดบทกลอนการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการตอบปัญหาชิงรางวัลในระดับต่างๆตามกำหนดและเยี่ยมชมจัดนิทรรศการของนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเป็นประโยชน์มาพัฒนาตนเองในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 นปตท.สผ.สยามประชุมความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2ณห้องประชุมเดอะพีคโรงแรมเมฟลาเวอร์แกลนจังหวัดพิษณุโลกและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับขอฝากพุทธศาสนสุภาษิตไว้ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นและในวันนี้ครับเวลาของข่าวท้องถิ่นหมดลงแล้วขอขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามรายการ
ผมมินสาตราคมและทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ